สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนทุ่งขนมพร้อมรถจักรยานพร้อมเสือขนเหย้าพร้อมกับพร้อมออกเดินทางค่ะมื้อนี้สิพาลิซาไปหาหมูนะคะนัดกันที่สนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่ามื้อนี้ก็นางก็ค่อนข้างที่สิดีใจสิได้ออกบ้านไปหาหมูเขียวแม่แล้วเขียวแม่อีกนางผู้นี้ก็ถ้านัดกับหมูแล้วก็ต้องไปค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนางก็ต้องไปเพราะนางเป็นคนมักหมูนะใจจดใจจ่อกับหมูนะคะแต่มื้อนี้ก็เลือดตนนางอยู่ค่ะไปฮอดสนามเด็กเล่นเราหมู่บ่มาจักคนค่ะสงสัยพ่อแม่เขาบ่ให้มาเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะพี่น้องแต่ก็ถึงว่าบ่เย็นปานใดดอกค่ะแต่ว่าหมู่บ่มาก็เฮ็ดจังได๋ใดเนาะค่ะก็เรียกตนลูกอยู่ค่ะเป็นแม่ก็เลยเปลี่ยนแผนพาลูกขี่จักรยานชมเมืองรอบเมืองนะคะกับสวนสาธารณะนะคะเพื่อเฮ็ดให้นั่งอารมณ์ดีขึ้นจักหน่อยนะคะจังนึงก็เรียกตนลูกอยู่ค่ะอุตส่าห์ตั้งใจเตือนเตรียมโตอยากไปหาหมู่นะคะนี่เมืองเวสโลกอ่ะเป็นเมืองในหน่อยค่ะเพื่อนๆแต่มีความสะอาดสะอ้านจังอำเภอนี่ก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเวสโลเลยค่ะคืออำเภอเขานี่สิมีสีสันสวยงามหนาหนาวนี่ย่ำขึ้นเพื่อนกับสิประดับไฟนะคะอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเพื่อนกับสิปิดไฟนี่สวยสวยสร้างจากอิฐแดงนะคะหลังจากนั้นแม่ก็พาลูกปั่นจักรยานมองสวนสาธารณะแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามองสวนเด็กเล่นเด็กหน่อยบ่มาตามนัดนะคะก็เลยนั่งก่อนข้างสิเงาจักหน่อยนะคะอันปั่นจักรยานนี่สิเห็นอยู่ทั่วไปค่ะเพื่อนๆพวกปั่นจักรยานจูงมาย่างแล้วก็ย่างออกกําลังกายไปมองใดก็พอแต่คนย่างค่ะเพื่อนๆบ่มีมองใดลงๆดอกค่ะเพื่อนๆอันนี้ที่สิผ่านนี่ก็คือเป็นลานสเก็ตบอร์ดนะคะสําหรับเด็กหน่อยเพิ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดอันนี้กับผ่านห้องสมุดนะคะประกาศสวนสาธารณะนั่งกะค่อนข้างที่สิเงาค่ะเพื่อนๆเห็นบ่ดูจากสีหน้าแมวกับผ้าลัดเลาะน้ำปลาน้ำเมืองพอได้ออกซิเจนจักหน่อยนะคะหลังจากนั้นแมวกับผ้านั่งมาลงอุโมงค์เบื้องหน้ารถค่ะเพื่อนๆเงาแมวกับเลียโตนลูกอยู่เฮ็ดจังได๋พ่อแม่เขาบ่ให้ออกบ้านกะเฮ็ดจังได๋เนาะเออเฮากะเฮ็ดกิจกรรมอย่างอื่นไปแมวกับผ้าลูกลงอุโมงค์ค่ะเพื่อนๆอุโมงค์นี่กะอยู่ใต้ถนนนะคะเพราะว่าสองข้างอุโมงค์นี่เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะทั้งสองข้างเขาก็สิลดการเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้เด็กหน่อยย่างไปโรงเรียนหรือปั่นจักรยานลงไปโรงเรียนได้โดยที่บ่ต้องข้ามถนนลักนะคะนี่อันนี้ก็โรงเรียนเรียนคือกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแมว15เพื่อนๆปั่นจักรยานผ่านเขาไปในกลางเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณเมืองเมืองนี่ค่อนข้างที่สิสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขยงขยะเพิ่นก็เก็บเรียบร้อยอันนี้เป็นทางจักรยานฟังขวาในหน่อยคือทางยางนะคะเขาก็สิพยายามแยกให้เป็นสัดส่วนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอยู่นี่จักรยานมันหลายแห้งค่ะเพื่อนๆอันดับหนึ่งของยุโรปก็คือในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะบ่ฮู้ว่าเบลเยียมอยู่อันดับใดของจักรยานที่เยอะแต่เนเธอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่อันดับหนึ่งของยุโรปเลยค่ะที่จักรยานหลายหลายเนาะอยู่มองใดกับสิมีมองจอดจักรยานจังขวามือนี่กะอันมองนี่กะเป็นฟิตเนสที่ลูกซ้ายมากออกกำลังกายสุดแรงค่ะเพื่อนๆอันนี้กะอยู่กลางอำเภอเลยค่ะตรงด้านหน้านี่ตรงโบสถ์ด้านหน้ากะสิเห็นอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าช่วงที่แม่พาลูกมาเรียนหนังสือชุดเรียนพิเศษกะสิเห็นโบสถ์ข้างหน้าอยู่ตลอดนะคะนี่เห็นบ่อันนี้อยู่กลางใจเมืองมื้อนี้รถค่อนข้างสิหลายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขามีการเตะฟุตบอลของอำเภอเนาะค่ะออกไปแถวบ้านแมวอยู่กับสิติดกับฟุตบอลประจำอำเภอนะคะเป็นติดอันดับของเขตอยู่ค่ะนี่แมวก็ออกไปข้างโบสถ์นะคะเพราะว่าข้างโบสถ์เพิ่นก็สิมีสุสานแต่แมวบ่เคยเข้าไปทายเบิ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกบ่ให้เข้าไปแมวก็เลยบ่มีโอกาสได้เข้าไปนะคะอันนี้ก็วนรอบเมืองก็สิมีแม่น้ำล้อมรอบอำเภอนะคะนี่เห็นบ่อันนี้ก็เห็นบ่คนกะย่างหลายหลายค่ะเพื่อนๆรถก็เริ่มจอดน้ำค้างข้างติดๆกันหลายมองแล้วคนก็เริ่มใส่เสื้อสีเหลืองๆนี่หรือเสื้อประจำทีมฟุตบอลเวสโลนะคะนี่แมวก็ปั่นมาทางข้างโรงเรียนอลิซาข้าเจ้ากำลังไปเบิ่งฟุตบอลเพราะว่ากำลังสิเริ่มค่ะเพื่อนๆหลายคนก็บ่มีมองจอดรถก็มาจอดน้ำค้างข้างน้ำซอยหมู่บ้านแมวแน่นะคะมื้อนี้ก็ขอไว้ซ้ำนี้นะคะเพื่อนๆจังพอกันใหม่ลูกอารมณ์บ่จ่อยค่ะบ๊ายบายจ้า